กฟผ.จับมือสมาคมจักรยานสร้างสนามประเดิมใช้กีฬาแห่งชาติธันวาคมนี้กีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 13:30 น.เสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ร่วมกันทำพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยมีนาวาเอกกฐิตาภรณ์น้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567จำนวน10โครงการภายใต้ชื่อ10โครงการสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันสำหรับโครงการลำดับที่9กฟผ.ได้จัดทำโครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยออกแบบสวนลักษณะคอมมูนิตี้พาร์คเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนายชัยยศกล่าวอีกว่าพร้อมกันนี้กฟผ.ได้จัดทำสนามแข่งขันจักรยานประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถบาลานซ์ไบค์และสนามปั๊มแทร็กตลอดจนปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้มีความสวยงามจึงได้ประสานการดำเนินความร่วมมือกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการออกแบบสนามแข่งขันจักรยานนานาชาติภายในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสนับสนุนการจัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยและระดับนานาชาติตลอดจนฝึกอบรมพัฒนาทักษะและความสามารถด้านกีฬาจักรยานให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีศักยภาพในนามของกฟผ.ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานกับกฟผ.และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้านนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์กล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการจัดสร้างสนามจักรยาน BMXสนามขาไถและสนามปั๊มแทร็กให้เป็นสนามที่มาตรฐานและใช้งานในระดับนานาชาติได้สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และความปลอดภัยรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากสนามจักรยานทั้ง3สนามที่เราจะสร้างแล้วเขื่อนวิชาลงกรณ์ยังมีสนามจักรยานประเภทถนนระยะทาง 10.28 กิโลเมตรรวมทั้งสนามกีฬาต่างๆเช่นสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่อำเภอทองผาภูมิและที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของเรา
ขณะที่พลเอกเดชากล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้ความไว้วางใจสมาคมมาดูแลด้านเทคนิคในการก่อสร้างสนามจักรยาน BMX สนามขาไถและสนามปั๊มแทร็กรวมทั้งเส้นทางจักรยานประเภทถนนที่กฟผ.ได้ก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักปั่นทั่วประเทศสำหรับสนามจักรยานทั้ง3แห่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นสนามที่ได้มาตรฐานดังนั้นสมาคมกีฬาจักรยานก็จะมาจัดการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยและระดับนานาชาติที่เขื่อนวชิราลงกรณ์โดยสมาคมได้ร่วมมือกับกฟผ.จัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งประเภทถนนและประเภทเสือภูเขามาตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาพลเอกเดชากล่าวอีกว่าหลังจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานจะมาจัดการแข่งขันจักรยานประเภท BMX จักรยานขาไถและปั๊มแทร็กซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยกีฬาจักรยานเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อประหยัดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาลนี่คือสิ่งที่กฟผ.ได้มุ่งเน้นและร่วมมือกับสมาคมกีฬาจักรยานตนคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเขื่อนวชิราลงกรณ์จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะมีทั้งสนามกีฬาจักรยานสนามกอล์ฟสนามฟุตบอลที่สำคัญมีที่พักภายในเขื่อนด้วยสมาคมกีฬาจักรยานเคยมาจัดการแข่งขันระดับนานาชาตินักกีฬาต่างชาติมีความชื่นชอบและพึงพอใจเป็นอย่างมากเสหมึกกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามปั๊มแทร็กที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยมร.ฮาวิเครฟผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCIจึงเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสามารถจัดแข่งขันในระดับนานาชาติได้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ในเดือนตุลาคมโดยสนามแห่งนี้จะประเดิมจัดงานใหญ่คือการแข่งขันจักรยาน BMX ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่จังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคมศกนี้เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีสนามจักรยาน BMX จึงขอความอนุเคราะห์มายังสมาคมกีฬาจักรยานให้ช่วยพิจารณาสนามแข่งที่เหมาะสมสมาคมจึงเสนอว่าให้ไปจัดที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นสนามใหม่ที่ได้มาตรฐานจึงประสานกับกฟผ.ขอดำเนินการจัดแข่งขันจักรยาน BMX ในกีฬาแห่งชาติที่เขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางกฟผ.ก็มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนดังนั้นนักปั่นก็จะได้แข่งในสนามที่ได้มาตรฐานและมีความสวยงามที่สุดในประเทศไทยอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานจะมาทดสอบสนามด้วยการจัดแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนและการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันตกวันที่10พฤศจิกายนคาดว่าหลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถเปิดให้นักปั่น BMX และบรรดาหนูน้อยขาไถรวมถึงปั๊มแทร็กเข้าฝึกซ้อมได้ก่อนแข่งขันประมาณ2สัปดาห์
ดิเรกฤทธิ์ทวงถามจริยธรรมสว.ใหม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบกันเองเรียนจริงจบจริงหรือไม่การเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 9:57 น.ดิเรกฤทธิ์รอสว.ใหม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบจริยธรรมกันเองเรียนจริงจบจริงหรือไม่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2567นายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของสว.ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุว่าเมื่อครั้งทำหน้าที่สว.สงสัยถึงความสุจริตของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงชื่อเป็น1ใน40สว.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวินิจฉัยมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งมาคราวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่สว.แล้วมีข้อสงสัยถึงความสุจริตในการศึกษาของสว.บางท่านที่อ้างเรียนจริงจบจริงและทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตนเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัยทั้งมีคำนำหน้าชื่อเป็นศาสตราจารย์เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรืออื่นๆแพร่เป็นข่าวทั่วไปในสื่อสาธารณะจึงทำได้แต่เพียงคาดหวังและเฝ้าคอยดูว่าจะมีสว .67,000 ใหม่กลุ่มใดท่านใดบ้างจะร่วมลงชื่อนำข้อสงสัยนี้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบวินิจฉัยความสุจริตตามมาตรฐานจริยธรรมที่สว.ต้องมีนายดิเรกฤทธิ์ระบุ